ตุ่นน้อยตื่นตัวตอนจัมโบ้ถูกพิษแมงกระพุนแปลงดูเย็นใจสิเล่นน้ำสนุกไปเลยอ่ะไม่ไปเล่นด้วยเหรอตัวเล็กชื่นใจอ่ะไม่เอาละตัวเล็กก็เล่นน้ำจนตัวดำไปหมดละอีกอย่างนึงตัวเล็กก็กลัวเจอแมงกระพุนด้วยเอ๊ะแถวเนี้ยมีแมงกระพุนด้วยเหรอช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยจับโบด้วยนั่นเสียงใจแอ้นนี่นะใจแอ้นมาเที่ยวทะเลด้วยเหรอเนี่ยจัมโบ้ถูกพิษแมงกระพุนเลยทำยังไงดีตุ่นน้อยรีบไปช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยด้วยนะงั้นรีบพาไปหาจัมโบ้ด่วนเลยแล้วเข้าตัวเล็กรีบวิ่งไปซื้อน้ำส้มสายชูกับแหนบแล้วตามมาเลยนะได้เลยตุ่นน้อยจัมโบ้เป็นอะไรมากไหมอ่ะตุ่นน้อยดูอาการแล้วน่าจะไม่เป็นอะไรมากอ่ะเพราะไม่ได้โดนแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงแต่ว่าทางที่ดีพาไปโรงพยาบาลดีกว่านะเอ๊ะพี่หมีกู้ภัยมาพอดีเลยอ่ะได้ข่าวว่าจัมโบ้ถูกพิษแมงกระพุนหรอเป็นไงบ้างตุ่นน้อยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่พี่ว่องไวสอนแล้วครับตอนนี้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแล้วครับเก่งมากตุ่นน้อยถ้าไม่ได้ตุ่นน้อยช่วยอ่ะใจแอนคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆปฐมพยาบาลไม่เป็นเลยอ่ะงั้นพี่ว่องไวจะสอนวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกพิษแมงกะพรุนให้นะใจแอน 1. ผู้ช่วยเหลือต้องแน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยจากแมงกะพรุน 2. นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำหรือไปยังบริเวณที่ปลอดภัย 3.ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆเพื่อลดการยิงพิษจากแมงกะพรุน 4. ห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน 5. เรียกให้คนช่วยและโทร1669เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน 6. ล้างบริเวณที่ถูกพิษด้วยน้ำส้มสายชูนานอย่างน้อย30วินาทีหากไม่มีให้ใช้น้ำทะเลและห้ามใช้น้ำจืดล้างเนื่องจากจะกระตุ้นเข็มพิษให้ทำงานมากขึ้น7. ใช้ถุงมือหนาหรือแหนบคีบหนวดที่ยังติดอยู่ห้ามใช้มือเปล่าหยิบ 8. ให้ใช้วัสดุขอบเรียบเช่นเปลือกหอยบัตรสันมีดขูดเอาเมือกที่เหลืออยู่ออก 9. หากหมดสติไม่หายใจหรือไม่มีชีพจรให้ปั๊มหัวใจก่อนราดน้ำส้มสายชู 10. นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดถูกพิษแมงกระพุนที่อันตรายมากๆอย่างแมงกะพรุนกล่องนะครับถ้าถูกพิษจากแมงกะพรุนกล่องก็ใช้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบเดียวกันแต่ควรรีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ใจแอนจะจำไว้ครับงั้นใจแอนไปดูจัมโบ้ที่โรงพยาบาลก่อนนะทุกคนขอบคุณที่ช่วยเหลือนะโชคดีนะใจแอนขอให้จัมโบ้หายไวๆนะบาย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 